กลับมาสู่รายการห้องเรียนติวเข้ม You Easy Pass ครับในวิชาสังคมศึกษากับครูกนกจันทาครับครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าเนื้อหาเศรษฐศาสตร์เนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะตลาดแล้วก็การแทรกแซงราคาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะครั้งที่แล้วเราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกราคาไปแล้วใช่ไหมครับเนื้อหาก่อนหน้านี้เนี่ยต้องทบทวนด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อหาครั้งที่แล้วจะต้องมาใช้ในครั้งนี้ด้วยแหละนะคราวนี้มาดีวิวต่อครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ประธานครับเราจะพบว่าในบางครั้งครับเจ้าความอยากซื้อหรือความอยากขายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ราคาอย่างเดียวนะที่มันส่งผลต่อความอยากซื้ออยากขายแต่มันมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยข้อสอบเขาก็จะเล่นถามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ประธานถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยราคาดุลยภาพหรือปริมาณดุลยภาพใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับลองดูอยากให้ดูตัวอย่างโจทย์ก่อนเวลาเขาถามเนี่ยเขาจะถามลักษณะแบบนี้ครับเช่นนี่เลยนะในช่วงเทศกาลกินเจครับประชาชนเนี่ยบริโภคผักเพิ่มมากขึ้นจะทำให้การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของตลาดผักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงกลไกราคาเนี่ยเราคงสนใจแต่ราคาผักคนซื้อผักมากก็ต้องเพราะว่าราคาผักถูกใช่ไหมแล้วถ้าราคาผักแพงขึ้นเราก็จะไม่ซื้อแต่โจทย์ข้อนี้เห็นไหมว่ามันมีปัจจัยอื่นคือเทศกาลนะกินเจเนี่ยคนต้องกินผักเยอะใช่ไหมล่ะถ้าเห็นไหมว่ามันมีปัจจัยอื่นแล้วที่ไม่ใช่ราคาเวลาเจอเคสแบบนี้เนี่ยคงต้องเลื่อนเส้นแต่คราวนี้มันมีหลักการเลื่อนเส้นแบบนี้ครับมาเราจะมาจดหลักการกันเรื่องเส้นก่อนนะครับเวลาเราเลื่อนเส้นครับอันดับแรกเลยนะข้อ1 นะครับให้เราเช็คโจทย์ก่อนเช็คโจทย์ก่อนเช็คโจทย์นะว่าโจทย์เนี่ยกำลังพูดถึงใครพูดถึงผู้ซื้อ